อิสลามเนี่ยนะครับโดยทางภาษาออกสอบทุกครั้งนะผมไม่บอกใบ้ด้วยนะครับอิสลามเนี่ยนะครับโดยภาษาหมายถึงความสันติ peace ภาษาอังกฤษเขาว่าอย่างนั้นนะครับแปลว่าความสันติอันนี้เป็นความหมายหนึ่งของคำว่าอิสลามนะครับแล้วอีกความหมายหนึ่งคือการนอบน้อมยอมตนต่อพระเจ้านั่นหมายความว่าพระเจ้าสั่งอะไรให้ทำตามพระเจ้าห้ามอะไรให้งดเว้นนะครับนี่คือสิ่งที่อิสลามต้องการให้คนที่เป็นมุสลิมเนี่ยได้ปฏิบัติเพราะว่าเมื่อคุณทำตามในสิ่งที่พระเจ้าใช้นะครับงดเว้นในสิ่งที่พระเจ้าห้ามนะครับคุณก็ได้รับผลบุญเก็บเกี่ยวผลบุญไปโดยปริยายนะครับเพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ใช้ให้เราทำอะไรฟรีๆโดยไม่มีผลตอบแทนฉะนั้นสิ่งที่พระเจ้าสั่งเอาไว้คือมีข้อใช้คุณทำตามคุณได้บุญละพระเจ้าห้ามอะไรงดเว้นนะครับนี่คือสิ่งที่เป็นวิธีชีวิตของคนมุสลิมนะครับอันนี้โดยภาษาความสันติการนอบน้อมยอมจำนนความสันติมันเกิดจากการนอบน้อมยอมตนต่อพระเจ้านะครับคือมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับคือบางทีเนี่ยนะครับเราชีวิตเรามันไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบนะครับบางครั้งเราเจออุปสรรคปัญหาไม่มีใครอยากจะเจอเคราะห์กรรมในชีวิตแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรปัญหามันเกิดขึ้นกับเราปัญหาอยู่รอบตัวเราเราไม่สามารถจะแก้ไขได้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาดีเกิดขึ้นจากคนคนนิสัยเสียสันดานไม่ดีทำให้เราทุกข์ใจอยู่ตลอดเวลานะครับข้อกรรมที่เกิดจากภัยพิบัติธรรมชาติต่างๆเหล่านี้คุณไม่สามารถที่จะไปห้ามมันได้นะครับปัญหาก็คือว่าเมื่อมันเกิดแล้วคุณห้ามไม่ได้คุณจะทำอย่างไรอิสลามจะสอนให้รู้ว่าทุกสิ่งที่อย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มันเกิดขึ้นโดยพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าถ้าคุณตระหนักอย่างนี้นะครับโอเคพอเกิดเคราะห์กรรมอะไรขึ้นมาคุณกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์แล้วก็ยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระเจ้าคือพระเจ้าประสงค์จะเกิดอย่างนี้เรายอมรับจบความสงบก็เกิดขึ้นทันทีเหมือนกับเวลาเล่นฟุตบอลเนี่ยคุณอยากให้ทีมนั้นทีมของตัวเองเป็นฝ่ายชนะแต่เมื่อไม่ชนะเราก็ต้องยอมรับถ้าไม่ยอมรับความพ่ายแพ้นะครับบอลแพ้คนไม่แพ้ความโอลเวงมันก็จะเกิดขึ้นในสนามนะครับฉันได้ข้อฉันนั้นนะครับเมื่อข้อกรรมใดๆเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับเรากล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งรอบตัวเราได้แต่เราสามารถคุมใจของเราได้นะครับด้วยสติว่านี่มันเป็นพระประสงค์ของอัลเลาะห์แล้วเรายอมรับกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์เราสงบแล้วการกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์นี่ก็ได้บุญทันทีนะครับนี่ก็เป็นวิธีการใช้ชีวิตนะครับที่เรียกว่ายอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้ามุสลิมจึงหมายถึงผู้หรือว่าสิ่งที่ยอมจำนนต่อพระเจ้าความจริงแล้วเนี่ยนะครับความเป็นมุสลิมเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีเฉพาะมนุษย์อย่างเดียวดาวนับแสนล้านดวงนะครับเป็นมุสลิมไปหมดเรียบร้อยแล้วแม้แต่โลกที่เราอาศัยอยู่ใบนี้เนี่ยมันเป็นมุสลิมไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่ามุสลิมหมายถึงผู้ที่ยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระเจ้านะครับพระเจ้าสร้างดาวนับแสนล้านดวงขึ้นมาแล้วก็วางกำหนดกฎระเบียบต่างๆเอาไว้ยกตัวอย่างเช่นโลกจะต้องอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ประมาณ93ล้านไมล์จะต้องหมุนรอบตัวเอง24ชั่วโมงและในขณะที่โลกหมุนรอบตัวเอง24ชั่วโมงเนี่ยโลกจะต้องหมุนรอบดวงอาทิตย์อีก365เซนติเมตร4วันเป็นมาอย่างนี้นับร้อยนับพันปีละนะครับจนมนุษย์สามารถคำนวณการโคจรของโลกและสามารถคำนวณสุริยุปราคาจันทร์ราคาได้อย่างแม่นยำดาวนับแสนล้านดวงยอมจำนนต่อกฎระเบียบของพระเจ้านะครับมันจึงเป็นมุสลิมเพราะมุสลิมหมายถึงผู้หรือสิ่งที่ยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระเจ้าถ้าหากว่าโลกของเรานะครับฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้านะสักวันหนึ่งนะครับอุทธรณ์ต่อพระเจ้าขึ้นมาว่าโอ้ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์หมุนมานานแล้วเวียนหัวขอหยุดหมุนสัก2วิ3วิได้ไหมถ้าหากว่าโลกฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้าแม้แต่วินาทีเดียวนะอะไรจะเกิดขึ้นใครที่เรียนวิทยาศาสตร์มาจะเข้าใจทันทีว่าพลันที่โลกหยุดหมุนแรงดึงดูดจะหยุดทำงานทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโลกใบนี้จะลอยเท้งเต้งทันทีทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตนะครับแต่โลกเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้าโดยไม่ฝ่าฝืนการยอมจำนนต่อกฎระเบียบที่พระเจ้าได้วางไว้ของโลกและดาวนับแสนล้านดวงทำให้จักรวาลเนี่ย
อยู่กันอย่างสงบไม่สับสนโอลหม่านบ้าบอคอแตกเหมือนกับสังคมมนุษย์นะครับเราดูต่อไปนี่บนโลกใบนี้นะครับท่ามกลางดาวนับแสนล้านดวงนะครับโลกของเราเป็นโลกที่แตกต่างไปจากโลกใบอื่นๆตรงที่มันมีชีวิตอาศัยอยู่ทั้งชีวิตคนและชีวิตสัตว์แล้วก็ในร่างกายของคนและสัตว์นะครับพระเจ้าได้สร้างระบบชีวภาพชีววิทยาเอาไว้นะครับผ่าอกของมนุษย์ดูผ่าอกของสัตว์แต่ละชนิดดูเราจะพบว่าในร่างกายของมนุษย์และสัตว์เนี่ยนะครับมีอวัยวะต่างๆเรียงกันเอาไว้อย่างเป็นระเบียบนะครับฉะนั้นเป็นสิ่งที่ยืนยันเป็นหลักฐานให้เราได้รู้ว่านะครับการสร้างจักรวาลการสร้างชีวิตมนุษย์เนี่ยพระเจ้าไม่ได้สร้างแบบทอดลูกเต๋าเพราะถ้าหากว่าทอดลูกเต๋าเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีความแน่นอนนะครับยิ่งรูเต๋าจำนวนมากขึ้นมากขึ้นนะครับความไม่แน่นอนมันก็ยิ่งมากขึ้นแต่ดาวนับแสนล้านดวงถูกสร้างมาและถูกจัดวางเอาไว้อย่างเป็นระบบระเบียบนะครับจนจักรวาลทั้งหมดเกิดความสงบร่างกายของมนุษย์ก็เป็นจักรวาลทางชีวภาพที่ประกอบไปด้วยอวัยวะในร่างกายนับหลายร้อยชิ้นนะครับยกตัวอย่างหัวใจก้อนเท่ากำปั้นอยู่ในราวอกซ้ายนะครับไม่เพียงแต่อยู่ในราวอกซ้ายอย่างเดียวยังถูกกำหนดหน้าที่ว่าจะต้องเต้นประมาณ73ครั้งต่อ1นาทีเพื่อสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายนะครับปอดมีหน้าที่ฟอกโลหิตกระเพาะมีหน้าที่ย่อยอาหารลำไส้ใหญ่มีหน้าที่ลำเลียงของเสียออกจากร่างกายนะครับตราบใดที่อวัยวะในร่างกายของเราที่พระเจ้าสร้างมายอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระเจ้าคือเชื่อฟังพระองค์ตราบนั้นร่างกายของเรานะครับก็ยังเป็นปกติสุขความปกติสุขที่เกิดขึ้นจากการที่อวัยวะในร่างกายของเรายอมจำนนต่อกฎระเบียบหรือพระประสงค์ที่พระเจ้าได้กำหนดไว้เนี่ยนะครับมันก็คืออิสลามสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ยอมจำนนต่อกฎระเบียบของพระเจ้าเราเรียกว่ามุสลิมเพราะฉะนั้นฟิสิคอลี่โดยทางร่างกายนะครับทั้งคนและสัตว์ผมพูดว่าโดยทางร่างกายนะครับทั้งคนและสัตว์เนี่ยเป็นมุสลิมไปหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะอวัยวะในร่างกายเนี่ยมันเชื่อฟังคำสั่งมันนอบน้อมยอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระเจ้าและเราไม่สามารถจะไปฝ่าฝืนได้เลยถ้าว่าเราฝ่าฝืนนะครับจะเป็นอย่างไรยกตัวอย่างถ้าหากว่าเราไปฝ่าฝืนกฎของพระเจ้าที่วางเอาไว้ว่าหัวใจจะต้องเต้นประมาณ73ครั้งต่อ1นาทีเพื่อสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายนะครับเราจะไปบังคับหัวใจได้ไหมว่าวันนี้คึกว่าอยู่ใกล้แฟนขอเต้นจังหวะเรเก้200ครั้งต่อนาทีเราทำไม่ได้นะครับเรากินของอร่อยของดีๆราคาแพงมาเราสั่งกระเพาะได้ไหมว่าวันนี้อย่าเพิ่งย่อยของแพงนานๆกินทีอาทิตย์หน้าค่อยไปย่อยเราสั่งไม่ได้อวัยวะในร่างกายของเราเนี่ยนะครับมันไม่ฟังเราแม้จะอยู่ในตัวของเรามันฟังผู้ที่สร้างมันมาคือพระเจ้านะครับจึงทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นปกติสุขนะครับทั้งคนและสัตว์เนี่ยจึงเป็นมุสลิมไปหมดเรียบร้อยแล้วแต่ไงก็แล้วแต่ทั้งคนและสัตว์แม้จะมีชีวิตมีแขนมีขามีหูมีตาเหมือนกันแต่ทั้งคนและสัตว์ก็มีความแตกต่างกันอยู่2ประการนะครับนั่นก็คือสัตว์ไม่มีสติปัญญาในขณะที่มนุษย์มีสติปัญญามีสมองเหมือนกันนะครับสัตว์แต่ไม่มีสติปัญญาหรือ power of thinking สติปัญญาเป็นของขวัญชิ้นเลิศที่พระเจ้าได้มอบให้แก่มนุษย์เนี่ยเพียงเผ่าพันธุ์เดียวเท่านั้นและด้วยสติปัญญาเองที่ทำให้มนุษย์เนี่ยแตกต่างจากสัตว์นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าไม่ได้ให้แก่สัตว์นะครับแต่ว่าพระเจ้าได้ให้แก่มนุษย์ในฐานะที่มีสติปัญญานะครับพระเจ้าจึงมอบเสรีภาพในการเลือกปฏิบัติให้โดยไม่บังคับเพราะถือว่ามีสติปัญญาแล้วนะครับดังนั้นนะครับสติปัญญาและก็เสรีภาพในการเลือกปฏิบัติเนี่ยเป็นของขวัญชิ้นเลิศที่พระเจ้าได้มอบให้นั่นเกิดผลที่ว่าทำไมเมื่ออยู่บนโลกใบนี้แล้วเรามีสติปัญญาเราจึงจะต้องถูกทดสอบเราจึงต้องถูกสอบสวนเราเคยเห็นศาลเรียกสุนัขเรียกวัวควายที่ขวิดคนนะครับไปขึ้นศาลไหมไม่มีนะครับมีแต่มนุษย์ตอนนั้นนะครับที่ถูกเรียกไปขึ้นศาลนะครับสัตว์มันทำผิดเนี่ยไปทำใครบาดเจ็บใครตายมันเลยต้องรับผิดชอบเพราะว่ามันไม่มีสติปัญญามันไม่มีเสรีภาพในการเลือกปฏิบัตินะครับนั้นแพะแกะวัวควายก็จึงต้องกินใบไม้ใบหญ้าจนกระทั่งตาย
ไม่มีสิทธิ์มาเลือกกินไก่ย่างน้ำตกซกเล็กไม่มีสิทธิ์เลือกต้องกินใบไม้ใบหญ้าจนกระทั่งตายแต่สำหรับมนุษย์เรานะครับแตกต่างจากสัตว์พระเจ้าประทานอาหารมากมายนับหลายร้อยอย่างวางไว้ข้างหน้านะครับทั้งพืชผักผลไม้เนื้อสัตว์นานาชนิดวางเอาไว้และพระองค์บอกว่ากินตามสบายแต่เพื่อเป็นการทดสอบว่าคุณจะเชื่อฟังพระองค์ไหมพระองค์ก็เทสอะไรบางสิ่งบางอย่างว่าอาหารบางสิ่งบางอย่างเนี่ยนะครับไม่กินก็ไม่ตายกินไปก็ไม่เกิดประโยชน์เกิดโทษซะด้วยซ้ำไปซึ่งมีกล่าวเอาไว้ในคัมภีร์ของทุกศาสนาไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธไม่ว่าจะเป็นศาสนาคริสต์เช่นเลือดนะครับเนื้อของสัตว์ที่มีเขี้ยวเช่นเสือเช่นสุนัขนะครับสิ่งมึนเมาครับเนื้อหมูสิ่งต่างเหล่านี้นะครับถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการทดสอบเราในฐานะผู้มีสติปัญญาและมีเสรีภาพในการเลือกว่าเราจะเชื่อและเชื่อฟังพระองค์หรือไม่เราจะเชื่อและเชื่อฟังพระองค์หรือไม่เชื่อหมายถึงเชื่อว่าพระองค์ทรงมีอยู่เชื่อฟังนะครับคือการปฏิบัติตามเชื่อคือ believe ในภาษาอังกฤษเชื่อฟังคือ obeyคือสั่งอย่างไรปฏิบัติตามนั้นถ้าคุณมีสองอย่างนี้นะครับคุณก็เป็นมุสลิมโดยความสมัครใจของตัวเองหลังจากที่ในทางร่างกายคุณเป็นมุสลิมไปก่อนหน้านี้แล้วเพราะอวัยวะในร่างกายของคุณไม่เคยฝ่าฝืนคำสั่งของพระเจ้ามันเชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้านะครับมีแต่ตรงนี้เท่านั้นเองสติปัญญาเสรีภาพในการเลือกนั้นพระเจ้าจึงต้องการทดสอบคุณนะครับว่าคุณจะเชื่อฟังพระองค์หรือเปล่านั้นบนโลกใบนี้จึงมีข้อใช้และข้อห้ามในทุกศาสนาศีลก็คือข้อห้ามธรรมก็คือข้อใช้ให้ปฏิบัติพูดง่ายๆแบบนี้เราจะถูกทดสอบอยู่ตลอดเวลานะครับฉะนั้นถ้าหากว่าคุณเชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่และมีอยู่องค์เดียวและคุณเชื่อฟังพระองค์นะครับตรงนี้แหละครับความเป็นมุสลิมของคุณเริ่มต้นแล้วเพราะฉะนั้นการเป็นมุสลิมเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเกิดในครอบครัวมุสลิมไม่จำเป็นต้องมีพ่อแม่เป็นมุสลิมนะครับคนที่เกิดในครอบครัวมุสลิมหลายคนก็ไม่ได้ตายในอิสลามแต่คนที่เกิดในครอบครัวที่ไม่ใช่มุสลิมหลายคนมาเข้ารับอิสลามแล้วก็ได้ตายแบบคนมุสลิมนะครับถ้าคุณเชื่อและคุณเชื่อฝังพระเจ้านะครับคุณก็เป็นมุสลิมและในอิสลามนะครับเราถือว่าเด็กทุกคนที่เกิดบนโลกใบนี้ไม่ได้มีบาปในตัวมาแต่กำเนิดเขาเกิดมาแบบบริสุทธิ์พ่อแม่เขาต่างหากที่จะทำให้เขาเป็นศาสนิกนั้นศาสนิกนี้จากการอบรมสั่งสอนจากการที่ไม่ได้สั่งสอนแต่ว่าโอเคลูกก็ปฏิบัติตามเมื่อได้เห็นพ่อแม่แต่ในอิสลามนะครับเด็กทุกคนที่เกิดมาบนโลกนี้เนี่ยหากเสียชีวิตก่อนถึงวัยผู้ใหญ่วัยผู้ใหญ่ในอิสลามไม่ใช่อายุ15 17นะครับวัยผู้ใหญ่ในอิสลามเนี่ยที่จะต้องรับผิดชอบต่อบาปบุญคุณโทษเนี่ยสําเร็จผู้ชายมันเริ่มต้นแต่เด็กเริ่มมีอาการฝันเปียกคือมีความรู้สึกทางเพศซึ่งสังเกตได้จากอาการฝันเปียกสมัยก่อนก็อายุประมาณ13 14นะครับเพราะสิ่งเย้าหยวนไม่เยอะแต่ในปัจจุบันนี้สิ่งเย้าหยวนมันเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นมือถืออะไรเข้ามานะครับสิ่งยั่วยุมันผ่านเข้ามาสู่สายตาฝังเข้าไปเรื่อยๆในจิตใจนะครับเด็กมันก็แก่แดดเร็ว12มันก็ปั้มกันแล้วเดี๋ยวนี้เห็นไหมครับสำหรับเด็กผู้หญิงนะครับเริ่มตั้งแต่มีประจำเดือนครั้งแรกซึ่งสมัยก่อนก็อายุประมาณ12ถึงจะมีประจำเดือนเดี๋ยวนี้อายุน้อยลงมาเริ่มมีประจำเดือนแล้วเพราะกินอาหารที่มีฮอร์โมนโดยเฉพาะกินไก่ที่เขาเลี้ยงกันด้วยฮอร์โมนมันก็เข้าไปสะสมแล้วก็สิ่งเร้าต่างๆนะครับที่ผ่านสื่อต่างๆเข้ามาก็ทำให้เด็กผู้หญิงเนี่ยมีประจำเดือนเร็วขึ้นเดี๋ยวนี้10กว่าๆประมาณ11ก็เริ่มมีประจำเดือนกันละนะครับหากเด็กคนใดเสียชีวิตก่อนถึงวัยผู้ใหญ่ตามเกณฑ์อิสลามนะครับพระเจ้าไม่เอาโทษเพราะถือว่าวุฒิภาวะยังไม่พอนะครับอันนั้นเมื่อพระเจ้าไม่เอาโทษนะครับก็ไม่ต้องตกนรกเมื่อไม่ต้องตกนรกไปอยู่ที่ไหนมันก็ไปอยู่ที่เดียวนะครับก็คือสวรรค์เพราะว่า
ในชีวิตหลังความตายมันมีแค่สองที่ที่เราจะไปก็คือนรกสวรรค์สยามพารากอนไม่มีนะครับคุณก็ต้องตัดสินใจเอาเองนะครับว่าจะไปตรงไหนนะครับทีนี้ในที่นี้เนี่ยมีใครอายุต่ำกว่า12คนนะยกมือขึ้นมีใครต่ำกว่าอายุ12ไม่มีนะผมให้เวลา3วินาทีเก๊กหน้าให้เป็นเด็กอายุ12ปีไม่มีนะครับเพราะนั้นการเข้าสวรรค์ฟรีๆแบบเด็กเนี่ยไม่มีแล้วไม่มีโอกาสแล้วแต่ถ้าคุณอยากจะเข้าสวรรค์นะครับก็มันมีทางที่คุณจะต้องเลือกเดินเอานะครับแล้วคุณก็ต้องรีบตัดสินใจด้วยเพราะว่าคุณไม่รู้ไงครับว่าคุณจะตายเมื่อไหร่คุณจะตายที่ไหนคุณจะตายอย่างไรแต่ก่อนตายขอให้คุณได้ดิ้นรนหาทางที่จะไปสู่สวรรค์ซะก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการมีหนทางในการดำเนินชีวิตจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วก็เมื่อเราอยู่บนโลกใบนี้สิ่งที่คอยกำกับพฤติกรรมของเราก็คือความเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นด้วยความเชื่อครับเมื่อคุณไปเข้าเรียนนะครับวันแรกที่คุณเข้าชั้นประถมเนี่ยนะครับคุณก็ต้องเริ่มต้นการเรียนคุณด้วยความเชื่อแล้วคุณเชื่ออะไรเวลาคุณเรียนภาษาไทยนะครับคุณจะต้องเชื่อซะก่อนว่าพยัญชนะของไทยเนี่ยมี44ตัวกอไก่ขอไข่ขอขวดคอควายยันหอนกฮูกแล้วมีสระอีกหลาย10ตัวคุณต้องเชื่อก่อนถ้าวันแรกคุณไปถามว่าครูคะครูขาครูครับทำไมกอไก่เขียนอย่างนี้เขียนกลมๆไม่ได้เหรอคุณไม่ได้เรียนแน่ๆนะครับคุณต้องเชื่อก่อนเช่นเดียวกับคุณเรียนคณิตศาสตร์คุณต้องเชื่อว่า1 2 3 4 5 6ก็เขียนแบบนี้1 + 1 = 2คุณต้องเชื่อแล้วคุณจะเริ่มเรียนได้นะครับแต่ว่าในการเรียนอิสลามสิ่งแรกที่คุณต้องรู้จักและคุณต้องเชื่อเหมือนกับคุณเรียนภาษาไทยคุณต้องรู้จักคุณต้องเชื่อคือพยัญชนะเรียนเลขนะครับคุณต้องรู้จักและต้องเชื่อในตัวเลขที่เขากำหนดให้คุณเชื่อเช่นเดียวกันนะครับในอิสลามเนี่ยถ้าคุณจะศึกษาการเริ่มต้นเรียนอิสลามเนี่ยคุณต้องรู้จักพระเจ้าคุณต้องรู้จักพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้านะครับเป็นผู้ให้ชีวิตคุณพระเจ้าเป็นผู้ที่ประทานแนวทางในการดำเนินชีวิตให้คู่มือชีวิตแก่คุณส่งคนมาเป็นเทรนเนอร์ในการดำเนินชีวิตให้แก่คุณนั่นก็คือบรรดานบีมันต้องเริ่มต้นด้วยความเชื่อกันก่อนแล้วก็ความเชื่อในอิสลามเนี่ยไม่ได้งมงายนะครับพระเจ้าแนะนำตัวเองว่าพระองค์เป็นผู้ที่สร้างและพระองค์แสดงหลักฐานเอาไว้เยอะมากมายในชั้นฟ้าและในจักรวาล นะครับดาวนับแสนล้านดวงใครสร้างขึ้นมามนุษย์ด้านไหนสร้างขึ้นมาอันนี้เป็นหลักฐานยืนยันแล้วว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างตัวเราเองก็เช่นกันนะครับพ่อแม่เราไม่ได้เป็นคนสร้างว่าเราต้องเป็นเพศหญิงเพศชายนะครับพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างมาแล้วก็วางระบบทางชีวภาพไว้ในร่างกายเหมือนกับวางระบบในสุริยจักรวาลเห็นไหมครับพระองค์ทรงสร้างพระองค์ทรงเป็นผู้ที่วางระบบพระองค์เป็นผู้ที่ทรงนำทางให้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกฎระเบียบที่พระองค์ได้ทรงวางเอาไว้และมันมีหลักฐานยืนยันด้วยนะครับว่าดาวนับแสนล้านดวงโคจรไปตามวิถีที่พระองค์ได้ทรงกำหนดเอาไว้และพระองค์นำทางเอาไว้สรรพสัตว์ทั้งหลายนะครับก็ได้รับการนำทางซึ่งมีหลักฐานยืนยันให้ประจักษ์ต่อสายตาอยู่นะครับเพียงแต่เราสังเกตและคิดไหมเคยเห็นเต่าไหมเต่าทะเลนะครับพอถึงฤดูวางไข่แม่เต่าเนี่ยจะขึ้นมาบนชายหาดเพื่อที่จะวางไข่มันจะขุดทรายแล้วมันก็จะไข่ปิดๆๆๆลงไปในทะเลประมาณสัก40-50ฟองพอไข่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับแม่เต่าเนี่ยไม่เคยหันมาทางหลุมไข่แล้วก็สั่งหรือบอกกับลูกที่อยู่ในไข่ว่าลูกถ้าฟักมาเป็นตัวแล้วไปเจอแม่ที่เกาะซีมิลันนะไม่มีนะครับไข่เสร็จแล้วแม่เต่าก็จะใช้เท้าหน้าของมันนะครับพุ้ยทรายกบไข่ของมันเอาไว้แล้วมันก็เดินเตาะแตะต้วมเตี้ยมลงทะเลไปด้วยความเหนื่อยล้าจากการเบ่งไข่2เดือนผ่านไปนะครับลูกเต่าฟักมาเป็นตัวนะครับแต่ละตัวนะครับรีบวิ่งลงทะเลไปนะครับรีบวิ่งไปเพื่อที่จะรอดจากปากเหยี่ยวปากกาลงไปในทะเลแล้วเจอแม่ไหมไม่เจอถ้ารอดชีวิตขึ้นมานะครับอายุ20ปีถึงฤดูวางไข่พระเจ้าก็จะนำทางให้มันกลับมาวางไข่เหมือนกับที่แม่มันเคยทำบรรพบุรุษเคยทำมานะครับโดยที่ไม่มีใครไปสอนมันนี่คือการนำทางของพระเจ้าสังเกตไหมว่างูเวลามันจับปลามันกินจากตรงหัวเข้าไปเพราะพระเจ้าสอนให้หรือนำทางใ
มันกินปลาโดยกินจากทางหัวเข้าไปนี่คือการนำทางของพระเจ้ามันมีหลักฐานมากมายนะครับที่ยืนยันว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างเป็นผู้ที่วางกฎระเบียบเป็นผู้ที่ทรงนำทางเป็นผู้ประทานปัจจัยอย่างชีพมีหลักฐานเยอะนะครับว่าพระองค์เป็นผู้ประทานปัจจัยอย่างชีพก็คือน้ำนมแม่ไงน้ำนมแม่เป็นปาฏิหาริย์ปาฏิหาริย์คืออะไรปาฏิหาริย์คือสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้น้ำนมแม่นะครับมนุษย์มีความวิทยาศาสตร์ความเจริญทางวิทยาศาสตร์ก้าวหน้ายังไม่สามารถทำน้ำนมให้มีคุณสมบัติเหมือนกับนมแม่ได้แต่นมแม่เป็นอาหารทิพย์ที่พระเจ้าจะประทานให้แก่ชีวิตของเราขณะที่อยู่ในครรภ์เพราะพระเจ้ารู้ดีนะครับว่าเมื่อเราอยู่ในครรภ์แม่เนี่ยนะครับเราต้องการสารอาหารพิเศษบางอย่างในท้องโอเคเราได้รับจากสารอาหารที่แม่เคี้ยวเข้าไปและพระเจ้ากลั่นอาหารป้อนผ่านทางสายสะดือใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อเราออกมาจากท้องแม่ล่ะนะครับสายสะดือถูกตัดขาดแล้วสายลำเลียงอาหารนะครับจากแม่เนี่ยมันถูกตัดขาดแล้วพระเจ้าเตรียมน้ำนมเอาไว้ให้นะครับน้ำนมเป็นหลักฐานยืนยันนะครับการเป็นผู้ประทานปัจจัยอย่างชีพให้แก่มนุษย์ก่อนจะกินน้ำนมเราต้องหายใจก่อนอากาศที่เราหายใจนะครับไม่ใช่มีออกซิเจนอย่างเดียวมีทั้งออกซิเจน 21% ไนโตรเจน 78% ไอ้ที่เหลืออีก 1% ก็เป็นก๊าซต่างๆให้เราหายใจเข้าไปถามนิดนึงยังหายใจกันอยู่ไหมครับยังหายใจกันอยู่นะถ้าคุณยังหายใจอยู่ให้คุณย้อนนึกไปถึงวันที่เริ่มร้องอูแวนะครับวันที่คุณเริ่มร้องอูแวคุณเริ่มหายใจนะครับจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยสิ้นเดือนมีบินมาเรียกเก็บค่าอากาศหายใจไหมไม่มีเพราะฉะนั้นนะครับอากาศเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณมีชีวิตและถ้ามันเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คุณมีชีวิตที่คุณได้รับมาสำหรับคนที่มีความกตัญญูนะครับคุณจะต้องกล่าวอย่างน้อยขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้วถ้าเป็นคนไทยต้องขอบคุณครับขอบคุณค่ะแล้วหากคุณยังหายใจอยู่ถ้าคุณแสดงความขอบคุณพระเจ้าด้วยการกล่าวคำว่าขอบคุณแล้วก็ยกมือไหว้อย่างนี้คุณจะไม่มีทางพูดอะไรเลยนอกจากคำว่าขอบคุณอย่างเดียวตราบใดที่คุณยังหายใจคุณจะไม่สามารถแยกมือไปทำอย่างอื่นได้เลยตราบใดที่คุณยังหายใจอยู่แต่พระเจ้าบอกไม่ต้องหรอกถ้าจะขอบคุณฉันแค่ละหมาดวันละ5เวลาก็ถือว่าเป็นการขอบคุณฉันแล้วและฉันไม่ให้ขอบคุณฟรีๆฉันจะตอบแทนอย่างทวีคูณให้อีกในฐานะที่สู่เจ้าเป็นผู้ที่กตัญญูและเป็นผู้ที่ขอบคุณนี่เราจะสอนให้นะครับเป็นสิ่งที่เราจะสอนให้แก่พวกเรานะครับสิ่งที่เราจะเรียนกันในเรื่องของการละหมาดนะครับซึ่งจะต้องปฏิบัติกันทุกวันเพราะว่าถ้าคุณต้องการอาหารเพื่อความแข็งแรงของร่างกายวิญญาณคุณก็ต้องการเหมือนกันนักกีฬาต้องซ้อมทุกวันทุกวันเป็นแรมปีนะครับเพื่อที่จะไปแข่งขันเพียงไม่กี่วินาทีนะครับนักกรีฑาวิ่ง100เมตรเนี่ยครับคุณไปถามเขาดูดิแค่วิ่งประมาณ10วินาทีเนี่ยเขาต้องซ้อมกันนานเท่าไหร่ฉันใดก็ฉันนั้นนะครับการละหมาดเนี่ยที่เราจะสอนให้มันก็คือการฝึกวินัยให้แก่ตัวเองการทำให้จิตวิญญาณเรามีความเข้มแข็งมีภูมิต้านทานความชั่วที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับโอเคอันนี้เราจะดูต่อไปนะครับวัยซามคือศาสนาที่พระพุทธเจ้าประทานมาเพื่อเป็นระบอบการดำเนินชีวิตแก่มนุษย์ผ่านทางนบีหรือว่าศาสดาต่างๆนะครับแล้วก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์ในสมัยของนบีมูฮัมมัดนั่นหมายความว่าอิสลามไม่ได้มาเริ่มต้นในสมัยนบีมูฮัมมัดนะครับแต่ว่ามันเป็นวิถีชีวิตที่พระเจ้าได้ประทานมาให้แก่มนุษย์เพราะว่ามนุษย์เนี่ยต้องการกฎระเบียบคุณตั้งบริษัทขึ้นมานะครับคุณก็ต้องมีกฎระเบียบและคุณต้องการให้พนักงานเจ้าหน้าที่บริษัททุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อพระเจ้าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วพระเจ้าก็วางกำหนดกฎระเบียบเอาไว้ให้นะครับเพราะนั้นอิสลามจึงเป็นระบอบระเบียบนะครับวิธีการดำเนินชีวิตที่พระเจ้าประทานมาให้แก่มนุษย์ตั้งแต่สมัยอาดัมนะครับจนกระทั่งมาเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในสมัยของนบีมูฮัมมัดแล้วก็เรียกว่าอิสลามนะครับนั้นอิสลามเนี่ยเป็นระบอบการดำเนินชีวิตที่ครอบคลุมพฤติกรรมของมนุษย์ในทุกๆด้านตั้งแต่เรื่องเกิดจนกระทั่งตายทั้งในเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวเรื่องสังคมแล้วก็ประเทศชาติมีหมด
พราะว่าชีวิตมันต้องเจอในเรื่องเหล่านี้ไงนะครับต้องอยู่ในครอบครัวอยู่ในสังคมออกสนามรบนะครับจะต้องปฏิบัติอย่างไรทำสัญญาณสันติภาพอย่างไรเพราะนั้นในอิสลามจึงไม่ใช่มีเรื่องของความเชื่อหรือการปฏิบัติศาสนกิจอย่างเดียวแต่มันยังมีเรื่องของครอบครัวด้วยเรื่องแต่งงานเรื่องการหย่าเรื่องมรดกซึ่งเป็นเรื่องที่มีรายละเอียดเยอะแยะมากนะครับนอกนั้นก็จะมีเรื่องของการทำมาหากินนะครับเรื่องของการค้าขายและมีบทลงโทษนะครับ